ิ่มขึ้นเลยนอกจากคำคอมเพลนของลูกค้าเธอห่วยถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นทำแบบเดียวกันจะโดนด่าแบบนี้ป่ะก็ไม่โดนอยู่แล้วมีแต่พลอยคนเดียวที่โดนอ่ะเตรียมตกงานซะทำผิด10ด่าพลอยเป็นร้อยนู่นอ่ะคิดว่าตัวเองไม่เสร็จนักหนาหรือไงกล้วยสมัยพี่เนี้ยนะเป็นแค่พลอยคนน่าสงสารแล้วก็ต้องอยู่แบบเงียบๆพี่เนี่ยนะเงียบจริงแกนึกว่าแกสวยนักหรือไงที่มาแย่งแฟนเพื่อนฉันน่ะไม่ใช่ฉันคนละคนห้องนี้มีพลอยดูดแสงเพชรไหมจริงเพชรปลอมอะครับผมเราชอบเธอมากนะพลอยเข้ามาในของมึงเนี่ยก็นี่มันจดหมายที่คุณเขียนให้พลอยสวยนี่แหละตอนเรียนถ้ามีคนตะโกนเรียกชื่อพลอย 99.9% คือเรียกพลอยสวยฉันก็เลยกลายเป็นพลอยสวยตอนเนี้ยพลอยสวยกลับมาแล้วนี่พลอยหัวหน้างานทีมใหม่ถูกจ้างมาเพื่อปรับปรุงแบรนด์ของเราสู้ๆนะคะทุกคนพอรับพัสดุที่ทำงานเดี๋ยวก็ไปเปิดในออฟฟิศเสียเวลาทำงานไม่ใช่ของฉันค่ะแม่พลอยเขาเป็นคนดังมากเลยนะเป็นเจ๊ใหญ่ในซอยที่ทุกคนต้องกลัวพวกเราแม่พลอยเขาจะแปลงร่างกันสิคะพลอยเดี๋ยวกันสิทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะฉันรู้สึกแย่นะอีฟังตองชื่อเหมือนกันเรียนที่เดียวกันทำงานที่เดียวกันดีนะไม่ชอบผู้ชายคนเดียวกันด้วยชื่ออะไรอ๋อชื่ออะไรถ้าลูกเราจะผีเข้าตอนแทนหนูไล่หนูแบบนี้ไม่ได้นะหมอดูบอกฉันว่าฉันต้องอยู่ในที่ที่ย่านดีชื่อเป็นมงคลเพลินจิตร่วมฤดีอารีเจริญกรุงค่ะคุณอยู่ที่นี่เหรอคะมีประตูด้วยอ่ะลึกลับน่าดูเลยใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายกันแน่วะเนี่ยพี่ทำงานเนี้ยไปไหนเนี่ยปล่อยบ้างก็ได้ครับใครวะจะมาแยกเสียงกลางวันกลางคืนเห็นแสงไหมแล้วจะให้ใส่เสียงอะไรวะป้าทิพย์เสียงลมบกลมทะเลฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันใครจะไปฟังออกกูนี่โดนมาแล้วนี่เสียงฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันอันดามันแล้วไปเอาเสียงฝั่งอ่าวไทยมาทำไมให้เงินไปภูเก็ตแล้วดันไปสมเด็จมันรู้ได้ไงวะว่าเป็นสมเด็จดูเสื้อที่มึงใส่ดิว้ายโคตรไร้สาระขอเมากว่านี้ครับโคตรไร้สาระมันเมามากไปครับโอ้ยอะไรจะตั้งหาวะกูไม่พากแล้วถ้าเขาไม่พากก็ไปหาคนอื่นมาไปขอเบอร์น้องก่อนนะเว้ยเฮ้ยอย่าไปเว้ยมึงเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าจริงเหรอวะแล้วมึงเห็นอะไรกันอยู่คนเดียวฮะค่ะชอบกระบองเพชรเหรอเฮ้ยอยากเปล่าประกาศเนอะว่าอยู่คนเดียวทำกับฉันแบบนี้ถ้าฉันหวั่นไหวขึ้นมาลูกนะดูหนังสักเรื่องก่อนแม่การที่เราไล่เย็บพลอยออกจากบ้านน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เนาะวันนี้วันเกิดลูกสาวเราค่ะอายุ32แล้วนะยังไม่มีแฟนเลยครับตอนแรกก็อยากให้เขาอยู่คอนโดดีๆนะคะแต่คงเป็นเพราะว่าพรหมลิขิตมั้งเพราะว่าพลอยเขาเลือกที่นี่เจ็บไหมเนี่ยเจ็บมากพวงหน่อยพวงทางไรเดียงสาน่ารักน่าเอ็นดูเลยอ่ะดูเหมือนเพิ่งมีแฟนคนแรกเลยเนาะทางนี้ค่ะพี่นายไปกันเถอะพลอยแฟนเก่ากับพลอยข้างห้องทำงานที่เดียวกันเนี่ยนะพี่รักแต่พลอยยังรักพี่อยู่นะมาคบกับลูกชายฉันอ่ะมันไกลเกินเอื้อมเร็วเอามันนี่แหละที่ทำลายงานแต่งเราเรายังโดนสลับชื่อกันเหมือนเดิมเลยเนาะงั้นผมไปก่อนนะคืนดีกับแฟนแล้วใช่ไหมใจง่ายแล้วนอนด้วยกันหรือยังนอนด้วยกันแล้วโกหกไม่เนียนเหมือนเดิมเลยนะเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงได้ชอบเธอเราตกลงกันว่าจะลองกลับมาคบกันดูเธอโอเคใช่ไหมฉันแซงเกลียดฉันคนสวย